พากันไปให้กำลังใจกับนักสู้ชีวิตครับซึ่งใส่ชุดพื้นเมืองขายแกงเหนือครับจะสวยงามขนาดไหนมาดูเลยเจ้านี่นึกถึงเพลงนี้เลยตอนนี้ตอนตะตอนย้อนก็ไม่ได้ตัดมาที่ฉันกำลังรำอยู่คุณต้นหอมคุณต้นหอมค่ะคุณต้นหอมวรัญญานะครับแล้วคุณโอเคอมรชัยใส่ชุดพื้นเมืองแบบนี้ชัญญาถือป้ายประชาสัมพันธ์หาบแกงแคหอยแคแคอะไรนะแคหอยแคหอยหรอครับน่ากินเนาะแกงแคใส่หอยโอเคโอเคเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วก็แกงยอดมะพร้าวอ่อนครับค่ะขายบริเวณ4แยกไฟแดงหน้าสารการจังหวัดเชียงใหม่ในราคาถุงละ50บาทจะ50บาททั้งคู่เนี้ยค่ะเป็นน้องสาวประเภท2เฮ้ยเค้าสวยนะสวยมากดูไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นผู้หญิงจริงๆครับแล้วทั้งคู่เนี่ยบอกว่าตอนทำงานรับจ้างหลายอย่างมากเลยนะชัญญาทั้งพนักงานร้านอาหารขับรถส่งของก็เคยเป็นรปภ.ก็เคยแต่ช่วงโควิดเนี่ยสิตกงานขาดรายได้มานานแล้วฮะล่าสุดก็ไปสมัครงานที่ร้านกล่องข้าวเมืองอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จ้ะแต่ก็ไม่ได้เพราะทางร้านบอกว่าหนูพนักงานครบแล้วเจ้าของร้านเธอเขาเห็นความตั้งใจไงของทั้งสองคนนี้ใช่ป่ะเขาบอกไม่ต้องไปไหนแล้วมานี่มาเดี๋ยวให้นำข้าวแกงเนี่ยนะมาขายในช่วง4โมงเย็นโดยมีอาหารแล้วก็เครื่องแต่งตัวให้หมายถึงว่าทางร้านเนี่ยมีข้าวแกงให้เลยแล้วก็มีเครื่องแต่งตัวให้พร้อมจัดรถมาส่งถึงที่อ๋อให้ค่าจ้างด้วยเนาะให้ค่าจ้างด้วยจ้างเนี่ยนะครับขายเนี่ย250บาทเนี่ยส่วนแกงที่ขายได้นะครับแบ่งให้ถุงละ5บาทตั้งเป้าว่าขายให้ได้วันละ150ถุงโอ้นี่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผ่านเส้นทางนั้นไปอุดหนุนเลยนะโอ้ยน่าเอ็นดูขนาดนะคะคุณมณีรัตปาปานาค่ะเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงโควิดก็ปิดร้านอยู่เหมือนกันนะเอาจริงนะไม่ว่าเจ้าของกิจการหรือลูกน้องลูกจ้างอะไรโดนผลกระทบหมดเนาะก็เลยต้องปรับตัวขายแบบเดลิเวอรี่แล้วไปตะเวนขายแบบนี้เป็นที่รู้จักกันหมดแล้วล่ะและสามีติดป้ายหลังรถตลกคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเป็นภาษาเหนือแล้วเดี๋ยวค่อยแปลให้คุณผู้ชมฟังนะไผ่ต้องการซื้อแกงแคหอยบีบแต่เรียกได้เลยเนอถ้าไข่บะมดนี่เมียเปิดบะฮึบปิ๊กบ้านนะจริงๆแปลเป็นไทยว่าแปลเป็นไทยว่าใครต้องการซื้อแกงหอยแกงแคหอยเนี่ยบีบแต่เรียกได้เลยนะถ้าขายไม่หมดเมียไม่ให้กลับบ้านคือเมียดุมากแล้วคนเห็นป้ายนี่คือตลกแล้วน้องสองคนก็ไปเรียกพี่เจ้ากินแกงแคหอยก่อน พี่กินแกงแคหอยหนูหน่อยอย่างนี้นี่ถ้าเป็นพี่ดีเลยครับผมขายดีถ้าเป็นพี่นะยังไงคะพี่ก็จะขายไปเรื่อยๆเลยแล้วจะกลับเข้าบ้านนู่นเลยตีสองหรอขายตัวเองขายแกงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะขายเท่าไหร่จริงๆไม่หมดจริงๆตีสองถึงจะหมดถูกไหมขายเท่าไหร่ก็ไม่หมดเทคนิคนี้เขารู้กันทั้งประเทศแล้วชยาคุณครับเข้าไปดูกันได้นะที่ Facebook กล่องเข้าเมืองนะคะเผื่อเจอน้องสองคนนี้ก็ช่วยกันอุดหนุนจุนเจือด้วยก็สู้ชีวิตจริงๆนะครับเราก็ต้องช่วยกันส่งกำลังใจให้ขายดีๆนะเจ้านี่รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8